ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในเส้นทางสายที่1กรุงเทพเชียงใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2562ถ้าท่านเชื่อมั่นในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงในเมกาในผมให้สัญญาครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใหม่ของทางสถานีเอเชียอัปเดตนะครับรายการนี้ของเราคือรถทัวร์อาเซียนนะครับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราไม่ได้มีการรวมตัวแล้วก็มากลายมาเป็นอาเซียนเลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับประเทศไทยของเรานั้นจะให้อะไรกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนใช้ประโยชน์ความเป็นอาเซียนด้วยกันเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันนะครับเราก้าวไปพร้อมๆกันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับผมอดิศรเคียงเกตและสุธรรมแสงประทุมยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันอังคารที่7สิงหาคม2555นมัสการครับคุณสุธรรมครับครับสวัสดีครับวันนี้สดใสนะสดใสลมโพทอง ดีใจเพราะเห็นมีคณะครูที่สนใจในรายการของตรงไปตรงมาเอเชียอัปเดตนักการศึกษานักการศึกษาผู้อนุยการเขตพื้นที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ครับท่านดร.ท่านดร.อัตพลตรึกตรองตรึกตรองเฉยๆนะยังไม่ได้คิดอะไรใช่ครับนามสกุลครับยินดีต้อนรับคณะครูจากชุมแพนะครับชุมแพอะไรเอ่ยชุมแพหนองเรือสีชมพูภูเวียงเวียงเก่าภูผาม่านและอำเภอหนองนาคำเรียกว่าการศึกษาศึกษาการศึกษาปฐมมะศึกษานะคุณอย่าลืมมะนะครับครับปฐมมะศึกษายินดีต้อนรับก็ปรบมือต้อนรับตัวเองครับปรบมือต้อนรับเองครับเขตพื้นที่การศึกษาเขต5ขอนแก่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขตที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและคนที่มาวันนี้เป็นบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่ครับยินดีด้วยครับทราบว่าเขต5เนี่ยได้เป็นต้นแบบได้ ISO 9001ถึง2008นะครับเป็นแห่งแรกของลองลองต้องให้ท่านผอ.เล่าเรื่องนี้สักหน่อยครับเพื่อท่านผู้ชมหรือว่านักการศึกษาทั่วประเทศจะได้ศึกษาเอาตัวอย่างครับเชิญครับคือในการบริหารจัดการของขอนแก่นเขต5เนี่ยเราคิดตรงกันว่าเราต้องมุ่งสู่ดาวดวงเดียวกันคือต้องค้นหาคำตอบให้เจอว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยของพวกเรานี่อยู่ที่ไหนกันแน่ครับผมจะตั้งทีมงานคำถามกับทีมงานเสมอว่าทุกบ้านเคยซื้อสว่านกันด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ต้องถามต่อว่าสว่านเราซื้อไปทำไมสุดท้ายคำตอบอยู่ที่ว่าซื้อสว่านเพื่อเจาะรูครับทั้งนั้นแสดงว่าความต้องการของเราจริงๆอยู่ที่รูไม่ใช่อยู่ที่สว่านครับในการบริหารจัดการในสายตาของพวกผมนี่ผมมองว่าที่ผ่านมาเราเสียเวลากับไปหาสว่านสุดท้ายเราหารูไม่เจอในทางเดียวกันเนี่ยในการจัดการศึกษางงเลยในการจัดการศึกษาเนี่ยอย่าเรื่องควงสว่านแต่เช้าการจัดการศึกษาเนี่ยเราต้องการให้เด็กเป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขใครก็พูดได้ครับแต่มันจับต้องไม่ได้วันนี้จริงๆเราออกแบบคนไทยไว้เรียบร้อยแล้วก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี67มาตรฐานแล้วก็มี8คุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประมาณนั้นครับที่ได้ไอโซด้านบริหารจัดการครับโอ้ครับใครก็ตามที่เข้ามาบริหารการศึกษาวันนี้ถ้าทําได้เนี่ยผมพวกเรามองเชื่อตรงกันว่าขาดการจัดการมีโรงเรียนทั้งหมดสักกี่โรงครับในเขตของท่านเขตผมมีโรงเรียนรัฐ259โรงแล้วก็โรงเรียนเอกชนอีก35โรงโอ้
ท่านเป็นบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ใช่ไหมผมเป็นผลิตสื่ออะไรบ้างผลิตสื่ออะไรบ้างผมเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่วันนี้ผมบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกโอเควันนี้เราทำสื่อหนังสือพิมพ์อันนี้หนังสือพิมพ์แบบนี้นะหนังสือพิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็เรามีสถานีวิทยุ KKN เรดิโอออนไลน์ซึ่งเราใช้การจัดการไม่ต้องลงทุนคอมพิวเตอร์ทุกเขตมีแล้วครับไมค์มีแล้วครับเครื่องขยายเสียงมีแล้วครับขอแค่เอาโนว์ฮาวการจัดการไปใส่ช่วยเหลือสังคมนอกจากช่วยเหลือสถาบันการศึกษาอย่างไรประชาสัมพันธ์บริการสังคมคือวันนี้นี่ผมพาทีมงานมาผมบอกว่าวันนี้ผมเรียนตามตรงผมมาหาครูของผมคือท่านสุธรรมเพราะวันนี้ถ้าคนในเขตอำเภอนี่จะรู้จักดีกับวลีที่ว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนที่ดีในสังคมนี่การบริหารการศึกษายุคใหม่ต้องขยันสร้างเวทีครับสร้างเวทีเพื่อให้ทุกคนอยากขึ้นไปยืนครับเพราะถ้าหากไม่มีเวทีแรงแอคทีฟในการที่ทำความดีมันก็จะหายไปใช่เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่พูดคำว่าทำให้คนทำดีมีที่ยืนที่ดีในสังคมคนเขต5ทั้ง 4,000 ชีวิตรู้ครับครับรู้ว่าผมไปทำยังไงและแปลถึงอย่างนี้กำลังถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงวิตกที่ชุมแพก็มีการศึกษาบริหารที่ดีท่านก็เข้ามาดูแลพวกผมดีอยู่ครับครับดีอยู่ครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานแรกนะครับท่านผู้ชมที่ให้เกียรติทางเอเชียอัปเดตถ้าสถานการศึกษาใดๆถ้าประสงค์อยากจะมาแสดงความคิดเห็นลักษณะอย่างนี้หรือมีดีๆของโรงเรียนของท่านนะครับมีดนตรีโปรงลางมีดนตรีอะไรก็ช่างศิลปะพื้นบ้านพื้นเมืองจะเป็นแรงตายจะเป็นทางเนื้อหรือบางอย่างอีสานไม่เป็นไม่พื้นไม่พื้นไม่เป็นตะนะไม่พื้นไม่พื้นเพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่กรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับต้องขอบคุณนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีการสนทนากันครับวันนี้ขอนแก่นก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับโดยเฉพาะน้องแต้วนี่ก็ประสบความสำเร็จเป็นบุคลากรของประเทศนี้ที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับได้รับเหรียญเงินโอลิมปิกก็ท่านก็เป็นคนซึ่งอยู่ในขอนแก่นก็ร่วมยินดีด้วยและคนไทยทั้งประเทศก็เช่นเดียวกันตัวนี้อยากเรียนนิดหนึ่งครับผมยังจำคำพูดท่านนายกทักษิณได้ครับเราต้องขยันสร้างสตอรี่ทูเทลวันนี้ขอนแก่นนี่ทุกมุมถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยขอพยายามสร้างสตอรี่ทูเทลน้องแต้วก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่ทูเทลครับน้องแต้วและก็แก้วพงประยูนครับก็ได้ข่าวว่าเข้ารอบ8ชนะจะได้เหรียญทองแดง อย่างน้อยเหรียญทองแดงอย่างน้อยเหรียญทองแดงเมื่อวานพูดผิดไปว่าได้อย่างสูงสุดเหรียญทองแดงครับอันนี้วันนี้คือพรของท่านวันนี้คือยังมีโอกาสไต่เหรียญทองถ้าวันนี้ได้เหรียญทองแดงอยู่ในทองเนี่ยถ้าต่อยตุ้มก็เข้าสู่รอบชิงอย่างนั้นเราจะได้ต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองอย่างแน่นอนผมคิดของผมนะโอกาสนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นเตรียมต้อนรับน้องแต้วนี่แหละพอชนะก็มีพรรคพวกนะครับธรรมดาทั้งผู้ว่าทั้งจังหวัดและทางอำเภอหอการค้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เลี้ยงฉลองกันก็ขอแสดงความยินดีเด้อคนมันจ่ายคิรีเฮาก็ได้โอ้เก่งเลยเนาะเก่งคือพอคือแม่วะครับพยายามต่อไปครับครับนอกจากน้องแต้วเราจะต้องเป็นน้องอื่นอีกอย่างแน่นอนใช่คนไทยก็ชอบอุ้มไก่ชนะอยู่แล้วคนที่แพ้ก็ต้องพยายามต่อไปเข้าใจครับเพราะเราดูเปรียบเทียบประเทศไทยเราเนี่ยความจริงไม่ได้ใหญ่โตเลยเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลกเนี่ยโลก 6,000 กว่าล้านเรา67ล้านเพราะนั้นสิ่งไหนที่ไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อไปนะครับ try to do again ถูกต้องครับ that you get you know the same คุณแก้วแก้วก็ขอให้กำลังใจเสอ้ายนะเสอ้ายเอาจริงกีฬาหน่อยอย่าไปยุการปฏิวัติบ่อยนี่นี่ถ้ามาทำมวยสมัครเล่นพอครบอยู่แต่ว่าจะพูดการเมืองเนี่ยแหมมันเดือดร้อนอวัยวะเบื้องต่ำนะครับเขาไปพัฒนาประชาธิปไตยไอ้ตัวเองคิดเรื่องรัฐประหารบ้าหรือไงถูกต้องครับขอถอนคำว่าบ้าว่าผมใช้คำว่าบอหรือไงใช่ครับใช่ครับไม่บ้าก็บอแล้วขอให้กำลังใจด้านนี้นะส่วนเรื่องอื่นที่ผิดพลาดไปก็ถอนตัวได้ถอนตัวได้เสียอ้ายนะครับเสียอ้ายวันสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงของการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะมีขึ้นเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าฝ่ายค้านกำลังสร้างประเด็นอยู่เป็นธรรมเนียมสมัยนี้เขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็ยื่นซึ่งความจริงแล้วดูโพลต่างๆแล้วไม่น่าจะยื่นเลยโอ้โหเขาให้คะแนนรัฐบาล70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับฝ่ายค้านเหลือ30ถ้าเป็นผมเนี่ยเอาปิดไปแล้ว
คุณยิ่งลักษณ์ได้70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอภิสิทธิ์เหลือ30กว่าจะถึงวันอภิปรายอันนี้ไม่ได้เข้าข้างกันเพราะบ้านเมืองต้องการเห็นการทำงานหลังจากที่น้ำท่วมมาเนี่ยน้ำท่วมยิ่งลักษณ์ไม่ได้สั่งนะครับครับน้ำมาอยู่ในเขื่อนนะอันนี้สิกักไว้นะคุณรู้หรือเปล่าครับแล้วเติมน้ำลายอีกต่างหากโอ้มันมาเพราะน้ำลายเยอะเพราะนั้นการอภิปรายไม่แว้งใจอย่าไปตื่นเต้นนะอย่าไปตลกตกใจทั้งสิ้นเลยเพราะผมเองก็เคยอภิปรายพรรคประชาธิปัตย์มาไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยครับนะครับครับเมื่อวานเราได้เสนอผลประชามติหรือผลโพของ A-Back Poll นะครับบอกว่าประชาชน 52.2% ไม่อยากให้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะถือว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกได้บริหารบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มกำลังแล้วและผลออกมาค่อนข้างดีนะครับเมื่อวาน A-Back Poll นะถ้าไม่เชื่อฝ่ายค้านวันนี้จะเสนอกรุงเทพโพลกรุงเทพโพลบอกอย่างนี้เขาไม่เชื่อปูสอบได้ปชปตกนี่พิมพ์ผิดเปล่าอภิสิทธิ์ไม่เชื่ออภิสิทธิ์เชื่อเรื่องเดียวคือเรื่องเกณฑ์ทหารเท่านั้นว่าไม่ได้เกณฑ์ว่าไม่ได้เกณฑ์เทือหาสูขนาดกระเทยยังไปขนาดพระยังศึกก็ไปเกณฑ์ทหารอย่างนั้นนะกระเทยก็ยังไปอยู่ในค่ายทหารด้วยนะครับกระเทยไปเกณฑ์เนี่ยจ่าน้ำลายไหลเลยแหละครับนี่กรุงเทพโพนะครับกรุงเทพโพอย่างนี้ชี้1ปียิ่งลักษณ์สอบผ่าน 5.31 ปชปสอบตก 3.55 เสียงส่วนใหญ่ 70.4% ต้องการให้นายกยิ่งลักษณ์เดินหน้าทำงานต่อไป70มันจะบีบวกเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ผมสอนเลยครูบาอาจารย์ก็ไปคิดดูกันแล้วกันครับว่าฝ่ายค้านควรจะทำตัวอย่างไรนะครับแต่ว่าทางประชาธิปัตย์เขาจะตกคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะคุณ259นี่ครับก็159เขาบอกว่ามากกว่า265เรียนคณิตศาสตร์มาจากมหาลัยออกฟอร์ดออกฟอร์ดไปว่าทางวัวผ่านทางวัวผ่านนะครับนี่เป็นการสำรวจครบ1ปีของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับหรือกรุงเทพโพนะครับบอกว่าโดยคะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาประเทศมากที่สุดที่รัฐบาลได้นะครับ 6.10 คะแนนแต่ได้รับคะแนนด้านความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจน้อยไปนิดหนึ่งนะครับ 4.75 ส่วนฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ได้ 3.55 นี่ค้านทุกเรื่องการทุกเรื่องพรรครวมฝ่ายค้านได้พรรครวมฝ่ายค้านได้ 3.39 คะแนนนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่ประชาชนได้สะท้อนภาพออกมาและปรากฏว่ารัฐมนตรีที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดก็คือรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงยาเสพติดปราบอาชญากรรมแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้ามาปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบครับในทุกประเภทนะครับก็มีข่าวดีสำหรับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครับมีเมียนอกสมรสมีเงินสะพัดในตลาดหุ้น520ล้านไม่อยากบอกว่าเป็นใคร ไม่อยากบอกกู ไม่อยากบอกมึง ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางท่านผู้นำฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าเรื่องยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นไม่รีบรอให้ถแถลง1ปีผลงาน1ปีของรัฐบาลก่อนทำทีความจริงไม่ไว้วางใจตั้งแต่ตระกูลชินวัตรเกิดแล้วใช่ที่จริงทำมาตลอดทำมาตลอดยังไม่ตั้งรัฐบาลผมยังไม่เคยเห็นคุณอภิสิทธิ์แสดงความยินดีอะไรสักเรื่องอ่ะชนะก็ไม่เคยแสดงความยินดีถูกต้องชนะเพราะว่าซื้อเสียงที่ประชาธิปัตย์ชนะบอกว่าบริสุทธิ์ถูกต้องประชาธิปัตย์ไม่ใช้เงินแน่นอนใช้แต่หุ่นนี่เฮินแพ้เลือกตั้งก็หาว่าซื้อเสียงแพ้คดีก็เบี่ยงว่าซื้อสารแพ้กีฬาหาว่าซื้อกรรมการใครวิจารณ์ก็ถูกหาว่าซื้อตัวนี่ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เมื่อประมาณเกือบ50ปีมาแล้วครับวันที่7สิงหาเป็นวันสำคัญที่สะท้อนออกถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับแบ่งเป็น
ในป่าแบ่งเป็นในเมืองแบ่งเป็นคอมมูนิสต์และแบ่งเป็นคอมมูหน่อยปราบปรามสู้เสียง7สิงหาสู้บนทางปืน7สิงหา2508เสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมครับเป็นรอยแผลเป็นในสังคมไทยสะท้อนคนที่เคยเข้าไปสูญเสียพวกผมเองก็สูญเสียน้องใครต่อใครต่อหลายคนสูญเสียบิดามารดาทั้งในเมืองก็เผาทุกวันทั้งในป่าก็ฝังทุกวันครับวันนี้เรามารำลึกถึงเขานะครับคอมมิวนิสต์ไม่มีอีกแล้วแต่ที่พูดต่อไปนี้อยากให้สังคมนี้อยู่กันด้วยสันติสุขอยากให้มีความปลองเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นบทเรียนเราอยากจะเสนอเพลงนึงให้ท่านฟังครับ7สิงหาสู้บนทางปืนซึ่งคุณวิสาคันทัพได้ประพันธ์ไว้คุณตี้กรรมชนเป็นคนร้องเดี๋ยวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเส้นเลือดในสมองครับฟังสักหน่อยครับ 2-3 นาทีเพื่อรำลึกถึงความรุนแรงในประเทศไทยอย่าเกิดขึ้นอีกนะครับและเอามาเป็นบทเรียนนะครับเอามาเป็นบทเรียนในปัจจุบันนี้ครับเชิญรับฟังครับ7สิงหาสู้บนทางปืนครับทำนองเพลงเจ็ดสิงหาสู้บนทางปืนเป็นของคุณกุลศักดิ์จิ้นกรรมาชนครับวิสาคันครับพวกผมไปอยู่ที่สำนัก5ทับ1ใกล้ๆกับ A30 สำนักแนวร่วมวิสาเขียนเพลงนี้15นาทีเป็นไงผ
มก็มีส่วนร่วมผมเขาให้ผมเดินเบสเพราะเพลงนี้ต้องไปออกคลื่นสั้นเสียงเบสไม่ได้ยินเสียงเบสครับเขาเลยให้ผมเล่นตอนนั้นเทคโนโลยียังเสียงเบสไม่ได้ยินเขาเลยให้ผมเล่นเบสฝีมือผมจะขนาดไหนแล้วครับครับก็เป็นสดุดีนะเป็นบทเรียนของสังคมไทยครับหลังจากนั้นเราก็มีกระบวนการปรองดองเกิดขึ้นนะครับมีการมีนโยบาย66ครับ2523ขึ้นตอนนั้นพลเอกเปรมตินสุรารนเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ครับพลเอกชวลิตยงจะเป็นคนชมใช่เป็นคำสั่งนายกแค่นั้นนะครับใช่ครับไม่ได้เป็นกฎหมายปรองดองเถียงกันมันเป็นแบบปัจจุบันคุณชำนิกสันติเสกก็มาเป็นผู้แทนกับร่วมกับท่านใช่ครับเป็นรัฐมนตรีรุ่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ผมว่าไม่ร้ายแรงเหมือนอดีตเท่าไหร่นะครับคุณมีอาก้าผมมีอาก้าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราต่อสู้ด้วยความคิดไม่ตรงกันใช่ครับคนที่ไปอยู่ฝ่ายพันธมิตรก็เพื่อนฝูงกันเยอะก็อยู่ด้วยกันมาแล้วกินข้าวถูกต้องกินเหมือนกันขี้เหมือนกันเลยนะโทษนะใช้คำภาษาในป่าเงินเดือน15บาทเท่ากันแต่เขาเห็นพันธมิตรยึดสนามบินเป็นสิ่งถูกต้องแต่ผมไม่เห็นครับมันต่างกันความคิดต่างกันคือถ้าพวกเราไม่หันหน้ามาคุยกันมาปรึกษากันนะครับบ้านเมืองก็มีแต่สูญเสียเราเห็นภาคใต้ว่าวันนี้มีการฆ่ามีคนบริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเราจะเรียกร้องให้คนภาคใต้สามัคคีกันได้อย่างไรเมื่อในกรุงเทพโตกันทั้งนั้นยังไม่มีใครยอมใครเพื่อประโยชน์บ้านเมืองเรื่องเคอร์ฟิวรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศเคอร์ฟิวเป็นปีที่กรุงเทพมหานครจำได้ใช่เป็นปีใช่ผมเข้าประเทศไม่ได้เป็นปีเหมือนกันครับเข้ามามันก็จับกูเรื่องอะไรกูจะติดคุกก็พรกฉุกเฉินฉุกเฉินพอเขาจะประกาศเคอร์ฟิวที่ปากใต้บ้างเพราะมันทุกวันเลยครับทหารที่ตายนี่ไปจากบ้านผมนะแต่มาเฉลี่ยทำไปเล่นไปนะครับหันหลังนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันครับมันสภาพอย่างนี้ก่อให้เกิดถ้าไม่ร่วมไม้ร่วมมือปลองดองกันมันไปไม่ได้ท่านสุธรรมครับใช่ระเบิดยะลาขอนแก่นผมก็เดือดร้อนใช่ครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากเอาทุกอย่างในอดีตมาเป็นบทเรียนนะครับฝ่ายค้านเองการค้านเพื่อประโยชน์บ้านเมืองเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ใช่ค้านหาเรื่องค้านไปทุกเรื่องจนวันนี้พี่น้องประชาชนก็สะท้อนมาแล้วว่าผลงานฝ่ายค้านไม่เข้าตาประชาชนนะคุณยิ่งรัก 70% นะใช่ครับ 70% ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่เคยเห็นโพลไหนที่มันสูงขนาดนี้นะฝ่ายค้านรูดเลยรูดเลยครับและนายผมคิดว่าจะมีปัญหาต่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตก้าวไกลนิดนึงนะผมอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปนะเก่งเก่งเลยเก่งเลยเขาคงรักษาความเจ๋งไว้ล่ะคือเขาคงแบกความเจ๋งไว้คืออภิสิทธิ์นี่คงตายไปกับลูกคงตายไปกับพรรคแหละหรือพรรคจะตายไปกับพิสิทธิ์หรือไม่อีกผมว่าฝ่ายที่เขาเป็นประชาธิปัตย์จริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมผมเห็นว่า10มกราคมจะเกิดขึ้นอีกในพรรคประชาธิปัตย์ครับอันนี้ไม่ได้ยุแยงแต่แข่งรั่วนะครับแต่เราเป็นวัสการละพามดีๆเนี่ยแหละครับเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปวันที่3กรกฎาคมประชาชนก็ตัดสินแล้วนะครับผมยังไม่เชื่อว่าผมแพ้นี่ยังสับสนในตัวเองอยู่ผมไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องทำหลักฐานปลอมชนะสิเดี๋ยวปรึกษาพ่อก่อน ในขณะนั้นผมถามเมื่อวานเนี่ยบอกว่าคุณอภิสิทธิ์มาจากอังกฤษใหม่ๆคงจะไปทำเรื่องราวต่างๆเพื่อจะไปยื่นเอกสารต่อโรงเรียนในร้อยจวรไม่ได้หรอคน20กว่าปียังไม่มีอำนาจครับผมเลยสงสัยว่าเบื้องหลังคือใครเพราะบ้านคุณอภิสิทธิ์อยู่ตรงข้ามกับนายแพทย์เผานะเพรานิวาติวก็ไม่รู้ว่าผมชื่อแค่นี้จะพูดมากกว่านี้โดนฟ้องแล้วก็คนนี้แหละไปปรึกนายอไปปรึกษาตัวพอพานตัวพอพานไปปรึกษานายพลคนนึงเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เอ้ยเรื่องนี้ขี้หมูอย่างนั้นนะครับโอ้เขาอาจจะไม่ได้ทำเองแต่คนนี้ก็ได้ทำไปทำเอกสารให้ลูกเพื่อจะไปยื่นครับในเรียนในร้อยจบล.ทำงานอยู่35วันลา221วันมึงเคยพ่อว่าเป็นคู่ไล่ออกแล้ว คุณอภิสิทธิ์อย่าโกรธคนอื่นนะครับ เนื่องจากท่านเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องนี้ท่านยังยืนอยู่เป็นผู้นำฝ่ายค้านทรงมีความจำเป็นครับเรื่องจริยธรรมนะเพราะว่าวันนี้ประชาชนสงสัยอยู่2เรื่องและคิดว่าคลายความสงสัยไปแล้วเยอะวันหนึ่งนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นชายไทยคนหนึ่งครบกำหนดเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่7เมษายนปี30และปีนั้นนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารนี่ชัดเจนแล้วนะ
ว่าไม่ได้ไปเกณฑ์นะแต่หลังจากนั้นนายวิสิทธิ์ก็พยายามสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นโดยการไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ชัดแล้วเอาหลักฐานในการไปสมัครนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ของทางราชการท่านดินสอนครับตรงนี้ค่อนข้างชัดนะเมื่อเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ลาราชการเป็นเวลา221วันไปไหนทำงาน35วันท่านดินสอนแล้วเขาบอกว่าหลับกลางวันด้วยนะแล้วเขาบอกว่าระหว่างนั้นหลับกลางวันด้วยจริงๆนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพอเขาทวงเอกสารว่าเอาเอกสารมาสมัครให้ครบเสียได้ข่าวได้ยื่นใบลาออกแล้วรู้ตัวพอยื่นใบลาออกในราชการทหารไม่ใช่ลาปุ๊บออกปั๊บนะดีเลย์อยู่ถึงปีนะท่านดิสอนครับถึงจะออกได้ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าการทำอะไรก็ตามของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นมีเจตนาพิเศษครอบคลุมอยู่เสมอแม้กระทั่งการถือสองสัญชาติของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีเจตนาพิเศษโดยไม่รู้หรอกว่าสัญชาติที่เหลือนั้นแทนที่จะช่วยตัวเองกลับจะนำตัวเองไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศเขาคิดไม่ถึงเขาแก้เกี้ยวนี่บอกว่าทักษิณฆ่าตัดตอนนี่แก้เกี้ยวถูกต้องคือทักษิณจัดการมีพ่อค้ายาบ้ามอนโตลิโกตรงนี้ครับเพราะตรงนี้แก้เกี้ยวพี่น้องประชาชนก็คงสนใจและความกระจ่างมากขึ้นเป็นลำดับแล้วนะครับเนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เอาเอกสารหลักฐานเสนอสู่สาธารณชนไปแล้วผลจะเป็นอย่างไรอดใจรอครับอดใจรอเพราะเมื่อท่านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคนอื่นได้คนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตในตัวท่านว่าท่านเอาน้ำอะไรมาล้างคนอื่นมาฟอกคนอื่นครับเอาน้ำสกปรกหรือน้ำดีกันแน่เหตุผลที่สามารถพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ได้เพราะว่าอภิปรายคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องมีเอกสารแนบนะนายกเสนอตัวเป็นนายกนอกจากจะเป็นนายกเงาแล้วยังเป็นนายกเอกสารแนบนายกแนบตามเอกสารแนบเพราะอภิปรายยิ่งลักษณ์ลงต้องอภิสิทธิ์ขึ้นรเราก็ต้องสงสัยกับนายกเอกสารคุณสมบัติคนใหม่เป็นอย่างไรเอกสารแนบหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่ฆ่าประชาชนไม่รู้ใครฆ่าล่ะตายมากที่สุด98ศพบาดเจ็บ 2,000 หนีไร้เหเร่ร่อนไปต่างประเทศไม่รู้กี่พันครับเพียงคุณทำได้จริงๆคุณยอดจริงๆคุณยอดจริงๆเพียงแต่ต้องการอยู่ในอำนาจเท่านั้นต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์รัฐบาลพลเรือนประเด็นการฟันน้ำนมจอมพลถนอมได้ตายไม่กี่สิบคนนะต้องออกไปเลยแล้วทำทีบวชเนนเข้ามาจำได้ไหมใช่แล้วก็ส่งสุธรรมไปอยู่ในคุกสองผมรู้ว่าคุณจะติดคุกผมก็อยู่เข้าป่าเลยถูกต้องครับผมก็เรื่องคุกแต่ผมไม่ถูกกันตอน6ตุลาเนี่ยไม่จะสู้นะผมหนีไม่ทันครับท่านผู้ชมครับอย่าเป็นซีเรียสอะไรกับการเมืองเพราะเรื่องการเมืองวิจารณ์ได้เขาวิจารณ์ยิ่งลักษณ์ได้ทำไมเราวิจารณ์อภิสิทธิ์ไม่ได้มาห้ามทำไมแล้วถูกต้องมันไม่ใช่มันต้องแฟร์กันหน่อยนะครับผมไม่เหมาะสมผมไม่ควรให้คุณเป็นอันแน่เพราะว่าคุณทำ1 3 4 5 8 9 10ไม่เข้าตาเลยใช่ครับไม่เข้าตาเลยประชุมครม.นัดสุดท้ายเท่าไหร่กี่วาระนะ220หกวาระเงิน2 3แสนล้าน3แสนล้านถึงตี3ตี4ที่ซุ่มประซุ่มหาพอหาแม่มันคิดในใจประชุมเป็นลับตาอ่านมาโอ้ยไม่เคยเห็นเลยถ้ามือไม่ได้ยกไม่ได้ขาใช้เท้าเขี่ยกันอย่าเท้าเขี่ยกันล่ะอนุมัติผมก็เป็นรัฐมนตรีมาท่านก็เป็นนะแต่เที่ยวหน้าน่าจะได้เป็นก่อนผมนะดิโอ้ดูลายมือเนี่ยขึ้นเลยนี่ขึ้นเลยเนี่ยหนังสือพิมพ์เชียร์แล้วผมลำบากไปอีกเพราะว่าถูกปรับครม.ไปแล้ว3ครั้งนี่เนี่ยท่านผอ.มาเนี่ยท่านก็มองเล็งๆท่านนะอดีตนี่คือเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงสองรัฐมนตรีช่วยศึกษานะก็อาจจะเป็นอดีตว่าที่รัฐมนตรีครม.ยิ่งลักษณ์อดีตว่าที่ท่านผู้ชมที่เคารพนักการเมืองมีเฉพาะปัจจุบันกับอดีตอนาคตไม่มีครับครับผมตำแหน่งต่างๆเหมือนงูแลบลิ้นปุ๊บไปแล้วครับนี่หมายช้างพับหูไปแล้วหมายความว่ายังไม่รู้ว่าห้องน้ำในกระทรวงมีกี่ห้องไปซะแล้วเพื่อนเลยนี่คิดจะไล่ผมออกจากพิธีกรไม่ไม่คุณกับผมต้องอยู่ด้วยกันถ้าคุณไปผมก็จะไปเป็นหน้าห้องคุณผมจะไม่เป็นก็เพราะเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องการเมืองเรื่องธรรมดานะครับแต่อย่าไปซีเรียสมากแต่ต้องคำนึงว่าเป็นรัฐบาลต้องเสียงข้างมากนะครับเป็นฝ่ายค้านต้องเสียงข้างน้อยนะครับผมถามท่านผู้ชมหน่อยผู้ใหญ่บ้านเขาเอาที่สองเป็นหรือเปล่าบ้านคุณก็ต้องเอาที่หนึ่งนายกอบต.เขาเอาที่หนึ่งเป็นแต่คนที่ได้ที่สองอย่างอภิสิทธิ์อย่างจะเป็นเผื่อฟุกอีกว่ะถูกต้องครับ
เผื่อฟุกอีกนะครับพักสักหน่อยนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องอภิสิทธิ์มากไปเดี๋ยวไม่รู้จักชื่อตัวเองชื่ออะไรพักสักหน่อยครับเชิญครับที่เคารพครับทางโน้นครับเราในฐานะสื่อมวลชนนะครับขอต้อนรับมติชนทีวีซึ่งเมื่อวานเย็นนะครับได้เสนอข่าวภาคค่ำเป็นวันปฐมฤกษ์นะครับก็ขอให้มติชนทีวีผ่านดาวเทียมเหมือนเราใช่ครับครับแล้วก็ถือว่ามติชนก็จะใช้กลไกที่มีอยู่นำเสนอสื่อทางทีวีเป็นเพื่อนมิตรกับพวกเรานะครับในการนำเสนอความถูกต้องเพื่อให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่พัฒนาก้าวหน้าไม่เพียงแต่ยืนในเวทีโลกนี้ได้เท่านั้นนะครับสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นเขาได้ขอให้กำลังใจมติชนทีวีโดยเฉพาะท่านขันชัยบุญปานพี่ช้างของเรานะครับขอให้ได้นำพาสื่อสารมวลชนฉบับนี้ให้เป็นความสว่างไสวของประเทศไทยต่อไปข่าวนี่ new ใช่ n not e is นี่ is so newsคือมาทุกทิศอ่ะ N E W S ถูกต้องครับมันก็มาทุกทิศทุกทางแต่คนรับคนเสพต้องใช้หลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นข่าวถูกต้องอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นสุธรรมแสงปทุมอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นด็อกเตอร์อรรถพลตึกต้องคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้สติอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อสักแต่ว่าเป็นครูสักแต่ว่าเป็นตำราไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อครูนะ บางทีครูก็สอนไปนานๆก็2บวก2เป็น5ก็มีเช่นศาลรัฐธรรมนูญ2บวก2เป็น5เว้ยได้ยังไงมันมีมันเพี้ยนหมดเพราะนั้นต้องทุกคนเสพทุกคนมีทีวีประชาชนเป็นเจ้าของเครื่องรักษารีโมทเองว่าถ้าไม่ชอบก็หมุนไปอย่างอื่นถูกต้องนะครับอันนี้เป็นอิสระเป็นหลักปรามสูตรซึ่งเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วที่พระพุทธองค์ได้เทศนาไว้ครับว่าเชื่อก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้ขอให้มีเรื่องพุทธองค์นิดนึงไปเรื่องพราหมณ์กลุ่มนึงบอกว่าไปเจอกันที่น้ำคงคาไงบอกว่าน้ำคงคาอาบแล้วศักดิ์สิทธิ์จะได้ขึ้นสวรรค์อธิบายยาวพุทธองค์ว่าหมดแล้วเหรอมีอะไรว่ามามีอะไรว่าหมดเลยไม่มีอะไรจะว่าแล้วพุทธองค์อ่ะเอางี้ก็แล้วกันศักดิ์สิทธิ์จริงนะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงนะหอยปูปลามันไม่ขึ้นก่อนเราเหรอนอนอยู่ในแม่น้ำคงคานานแล้วนี่ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงก็หอยปูปลามันขึ้นสวรรค์ไปแล้วย้ายมาเป็นอาหารของเราเล่าพระพุทธเจ้าสุดยอดไหมสุดยอดไหมคือใช้สติคนเรามันไม่ได้ดีเพราะการเกิดหรอกลูกพูดลากมากดีจริงหรือเปล่าสังคมก็เห็นแล้วผู้นำโดยตำแหน่งผู้นำโดยตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นใครไม่รู้ต้องเคารพคนละครับแตกต่างกับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่าแม้จะไม่ก็เป็นผู้ว่าไปแล้วนี่ก็เป็นอีกน้ำท่วมน้ำไหลมาจากฝั่งเหนือนะมาเหมือบอกไม่เข้าก็เจ๊งเหมือนกันผู้ว่าโดยการเอ้ยผู้นำโดยการเกิดสามก่อนครับมันอยู่ที่พฤติกรรมนะครับไม่ใช่ที่สุดเพราะเป็นพราหมณ์พระพุทธองค์นี่เป็นบุคคลซึ่งไม่ได้เชื่อในสิ่งนี้และบอกว่าความดีไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะนายกยิ่งลักษณ์ของเราครับได้ชาทุกนาทีเพื่อบริหารงานบ้านเมืองอย่างเต็มกำลังครับเมื่อวานพระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงเป็นประธานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกประจำปี2555ณกระทรวงต่างประเทศนะครับโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ เป็นประธานกราบรายงานนะครับกราบถวายรายงานแก่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภารัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชนมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็มาฟอร์มรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะครบปีในเดือนสิงหาคมนี้ประมาณวันที่23ครับแต่นายกยิ่งลักษณ์ก็ได้ใช้เวลาทุกนาทีมาแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเดือนสิงหากันยาตุลาก็จะเริ่มปีงบประมาณใหม่วันนี้รัฐบาลได้จัดเงินเพื่อมาแก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศและลงทุนเพื่ออนาคตจะผ่านวาระ2ไม่กี่วันนี้นะครับ
ฝนงบที่เหลือจ่ายจำนวนหนึ่งระหว่างนี้จนถึงตุลารัฐบาลต้องเร่งรัดให้เงินจำนวนนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายให้ได้ท่านที่สอนครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลปีแรกเนี่ยเป็นรัฐบาลปรับหน้าดินนะครับหมายความว่าปรับจูนให้ทุกอย่างเดินไปตามนโยบายที่แถลงไว้และเพิ่งจัดงบประมาณปีแรกผ่านไปนะประชาธิปัตย์ก็รอส่วนแบ่งละบอกงบล้างท่อแน่ๆเทพไทยเทพไทยรอส่วนแบ่งเลยเปรียบเสมือนเป็ดหรือเปล่าก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันไอ้ปากมันเล็กนิดเดียวเกินไปคุณก็ว่าเขาเกินไปไม่เทพไทยบอกว่าอย่าลืมนะงบล้างท่อนี่กำลังดูอยู่พระนายกยิ่งรักจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขับเคลื่อนให้งบประมาณอย่างนี้เขาคิดว่าพวกเราจะทำเหมือนเขาไทยเข้มแข็งใช่ไหมเทพไทยน้องรักพวกคุณเคยทำเหรอไทยน้ำแข็งไทยโรงงานน้ำแข็งคุณอย่ามาพูดเลยผมรู้ขี้พื้นคุณหมดแหละครับล้างท่อเราไม่เคยล้างเพราะพวกเรานักการเมืองมีสองประเภทหนึ่งเล่นการเมืองแล้วรวยสองรวยแล้วมาเล่นการเมืองถูกต้องไอ้ข้อแรกไปหาไปถามพระธรณีบีบมวยผมสิแม่จะบีบให้ดูแก เขาแข็งแป๊กขึ้นมาเลยปลากระป๋องเน่าเป็นต้นโอ้โหนี่เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้นะครับรัฐบาลจะต้องจัดเงินงบประมาณประจำปี56มาเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลเห็นว่าหนักหน่วงรุนแรง2สร้างความเจริญในบ้านเมือง3เป็นงบลงทุนนี่ส่วนที่1นะครับเรื่องจัดเงิน2จัดคนท่านที่สอนปีนี้ปรากฏว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณมากที่สุดเขาบอกพวก95ไปหมดแล้วครับนี่95 2495ไปนั่นนะ60แล้วนะผมเคยพูดกับท่านดร.อรรถพลตึกตองก่อนเข้ารายการ50ถึง60มันเร็วมากเลยครับเท่าเกียร์6เลย running down ครับเวลา5ไปแล้วบ๊ายบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนผมท่านพระนายก็สุวรรณรัตน์นะครับเป็นนักรักบี้เลี้ยงไม่ค่อยเรียนแต่มันสอบได้ทุกวิชาเพราะมันอ่านที่บ้านครับตัวแล้วก็ไปแล้วพระนายเอ้ยเข้าสู่สามัญเพื่อนท่านอดิศรนั้นไปชุมนุมเพื่อฟังสวนีริมพานนท์นะฮะให้สวนีอภิปรายเลคเชอร์กฎหมายรัฐธรรมนูญดร.สมภพโหตกิจสอนรัฐธรรมนูญไอเราไม่ได้อ่านหนังสือ ก็เลยไปฟังเพื่อนอภิปรายผมสอบได้เว้ยมันล่อแร่เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกรู้มากมันจะเถียงอาจารย์ไอเราไม่รู้เราก็เขียนไปหนึ่งนะครับจัดเงินเพื่อลงสู่การแก้ปัญหาของประชาชนสองจัดคนบรรดาข้าราชการที่เกษียณนะครับที่ไม่มีประสิทธิภาพรัฐบาลชุดนี้จะต้องจัดคนลงให้เหมาะกับงานนะกระทรวงพาณิชย์ปลัดยันยงพวงราชของเรานี่ก็ไปนะ2495เกษียณเหมือนกันดิ้นแหมเสียดายไอ้ชวนนท์เนี่ยไม่มีคู่ชกแล้วไอ้ปลาบูชนเขื่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชกหน้าตัวเองนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็เกษียณเยอะนะครับกระทรวงมหาดไทยเกษียณเยอะในทหารเองก็ต้องมีการปรับ60ปีไหมมีข้าราชการที่วิเศษวิโสเหาะเหินเดินอากาศได้2อัน1ตุลาผู้รักษากับอัยการสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เขาก็เสียนตัวเองไม่เกษียณเว้ยนี่ทำไมผมก็ไม่ได้อิจฉาตาร้อนเพื่อนหรอกเรียนกฎหมายมันเก่งกว่าคนอื่นได้ยังไงวะทำไมไม่ให้พวกแพทย์พวกหมอวิศวะพวกฟิสิกส์ที่เก่งๆเนี่ยต่ออายุถึง70นี่พวกสาแก่ตายแล้วต้องมาอยู่ที่บ้านเท่ก็อัยการอย่างเงี้ยมันเก่งกว่าครูได้ที่ไหนแล้วโทษซะดูกับผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับผมไม่อิจฉาตาร้อนหรอกผมด่าแล้วก็ยกมือไหว้นะโอเคกันนะบุคลากรในกระบวนยุติธรรมนะครับไม่มี2อาชีพเนี่ยแล้วเทียบโอนลำบากมากทุกวันนี้ท่านสอนเรียนกฎหมายไม่ใช่เก่งกว่าเขาหรอกระดับจังหวัดเนี่ยเขาบอกจะเปรียบเทียบเท่ากับพลตรีพลโทพลเอกโอ้โหถ้าดีหน่อยก็ค่อยยังชั่ววินิจฉัยเขวขวายนี่มีมติบอกว่า4คนนี่มีมติว่าศาลไม่มีอำนาจไปวินิจฉัยการแก้รัฐธรรมนูญ4มันก็มากแล้วทำไมไม่เขียนกันวินิจฉัยตาม4แล้วครับไปเขียนประชามติไปเขียนรายมาตรานี่ตามอำเภอใจอย่างนี้ต่ออายุได้ยังไงวะครับโทษท้องครับวะแล้วก็ขัดไปขัดกันมานะครับบอกว่าสสรถ้าเลือกมาก็จะเสียเงินเดือนเสียงบประมาณแล้วที่ตัวเองเป็นอ่ะหนึ่งตัวเองเป็นสองจะให้ทำประชามติซึ่งใช้งบมากกว่าอีกประชามติตอนนั้นเป็นประชามติปืนจี้นะครับทหารถือปืนเลยครับทำไมคุณปฏิวัติเสร็จคุณทำประชามติสิไม่ใช่ตั้งสสรเสร็จเลยไปถามเขาขอนแก่นบ้านผม 90% ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
รู้หรือเปล่าเอานะแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยรัฐบาลหนึ่งนะจัดเงินอยู่เพื่อจัดเงินในการบริหารประเทศ2จัดคนลงบริหารประเทศ3จัดงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้กองทุน SNML OTOP นะครับกองทุนพัฒนาสตรีกองทุนพัฒนาเมืองที่รัฐบาลชุดนี้ต้องการเอาลงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินของประเทศนะครับจะต้องเดินต่อไปท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะจัดโรดโชว์เขาเรียกว่าจัดเวิร์กช็อปจัดโรดโชว์แก่กองทุนทุกประเภทที่จะลงสู่การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคิดว่าประมาณ 22-23 สิงหาคมนี้นะครับจะจัดคู่ไปกับการแถลงผลงานประจำปีครับตรงนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ทำมาปีเดียวดีกว่าบางคนเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอยู่2ปี7เดือนบางคนทำไมอภิสิทธิ์เลยคุณไปกลัวเขาทำไมเล่าอย่างนั้นเหรอเออชื่อคุณจำได้เลยผมจำได้แล้ว99วันแก้ปัญหาภาคใต้เสร็จเด็ดขาดเสร็จเลยเสร็จฝ่ายเขาคือไม่ว่าใครหรอกครับผมเคยพูดว่าต้องช่วยเหลือกันเพราะทุกพื้นที่ร้อยตารางเมตรร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาธิปัตย์ครอบครองหมดครับไม่มีสสพรรคอื่นเลยคุณไม่รู้ได้ไงว่าเกิดเหตุอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ผมได้รู้นะว่าสำลีหล่นที่ขอนแก่นผมรู้ว่าใครทำนะยังไม่ถึงพื้นนะครับทำไมผู้แทนไม่รู้จะพูดไม่พูดแค่นั้นแหละ 100% ชุมแพนี่ก็ผมก็รู้ว่าใครเป็นใครผมรู้ไอ้เพิกชุมแพ ผมรู้อ่ะไอ้นี่มันเป็นนักเลงที่มันมีใจดีอ่ะแต่มันเป็นนิยายเพิกชุมแพจำได้ไหมล่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับนอกจากผลงานที่คุณสุธรรมกล่าวถึงนะครับคราวนี้น่าดีใจนะปกติข่าวกระทรวงศึกษาจะไม่อยู่หน้าหนึ่งนะวันนี้ครูเข้ามานะครับไม่มีอาจารย์แล้วนะมีแต่ครูเท่าวันนี้นะครับนี่หน้าหนึ่งมติชนนะครับมอบทุนครูสอนดีศึกษาธิการเผยเด็ก3ล้านออกก่อนวัยเรียนจบน่าตกใจนะสสคเลยมอบทุนครูสอนดีพัฒนาเด็กด้อยโอกาส549คนแม่พิมพ์เรียกร้องห้องสมุดสื่อหนังสือเพื่อสนับสนุนการสอนเด็กตัวย่อเยอะมากนะครับที่กระทรวงศึกษาเนี่ยงงเลยนะไม่รู้ตัวย่ออะไรบ้างเยอะแยะเลยอสมกอะไรอคสมกอสมทเลยเยอะแยะนะอ่านซะหน่อยนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทครัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนคนที่1กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบเกียรติบัตรครูผู้รับทุนสอนดี549คนโอ้โหเกือบ600เนี่ยจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสสค.ไม่ใช่สคสนะสสค.ว่าขณะนี้ยังมีเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาประมาณ 2-3 ล้านคนคิดเป็น1ใน5ของประชากรเด็กไทยและเยาวชนทั้งระบบและจากข้อมูลของสถาบันรามกิตติในปี2554พบว่ามีจำนวนเกือบ2ล้านคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแม้ยังอยู่ในระบบการศึกษาแต่เสี่ยงออกกลางคันดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเร่งช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาควบคู่กับการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลไปพร้อมกันนี่ครับพูดถึงว่าเด็กต่างๆน่าเป็นห่วงครูสอนดีต้องอุดหนุนข่าวดีๆครูดีไม่เคยออกหรอกครับนะครับถ้ามีปัญหาดิพลาดหน้าหนึ่งเลยครูดีๆเยอะถ้าไม่มีครูดีจะมีคนอย่างสุธรรมเหรอครับผมนักข่าวที่กระทรวงศึกษาเคยวิจารณ์นะกระทรวงศึกษาใช้ไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้ผมว่าหมดแล้วยังลูกขอถามเนี่ยคนที่ถามเนี่ยจบจากกระทรวงไหนอ่ะกระทรวงศึกษาค่ะอ๋อก็เก่งเนี่ยผมบอกก็มีคนเก่งอยู่เนี่ยไม่นึกว่าไม่มีผมว่าก็นะครับสังคมไทยจะต้องพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นะครับปีนี้ครบรอบวันเกิด63ปีของนายกทักษิณชินวัตรเข้าสู่64ก็ได้เปิดห้องสมุดที่พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนายกทักษิณได้เกิดได้ด้วยการอ่านท่านจึงอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ knowledge power และอยากให้มีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดมีชีวิตเขาเรียกว่า life library ไม่ใช่ปิดอยู่ตลอดเวลา education for all on for education แล้วเปลี่ยนสำเนียงพอได้ใช่ใช่ใช่ว่ามาอะไรอุปถัมภ์เปลี่ยนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์มาอ่านด้วยแต่ก่อนสังคมไทยเนี่ยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อคนต่อวันใช่ข่าวต่อมาดีใจขึ้นหน่อยเพิ่มเป็น15บรรทัดต่อคนต่อวันอย่างนั้นนะสุดยอดจริงๆเลยถูกต้องถูกต้องนายกทักษิณจึงอยากให้สังคมไทยนะครับอ่านหนังสือกันได้มาก
เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันครม.ก็เป็นครม.แห่งการเรียนรู้ทุกสัปดาห์เลยนายกทักษิณไปทำอะไรมาก็รายงานประชาชนไม่พูดถึงครม.ก่อนใช่ครับสัปดาห์ละหนึ่งเล่มมาเลยนะครม.ประสบการณ์ครม.ควรจะอ่านเล่มนี้นะใช่ครับโอ้โหมาบทเล่มแรกผมยังอ่านไม่จบเลยมาอีกแล้วสี่เล่มวันนี้เกิดวิกฤตอะไรเกิดวิกฤตหนี้ของอเมริกานี่ของ EU ท่านนายกทักษิณก็จะเอาประสบการณ์ในการแก้ปัญหานี่เหล่านี้มาให้เรารับรู้นะครับและช่วยกันไม่ใช่กระทรวงใครกระทรวงมันร่วมกันดูแลแก้ปัญหานะครับตรงนี้ยังอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ดูเป็นแบบอย่างเพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเปิดโรงเรียนพร้อมเราเหมือนกันนะแต่ปิดไปนานแล้วเป็นโรงครัวแล้ววันนี้ชักหิวแล้วคิดถึงสีฟ้าเวลาหิวแล้วนะครับคือทุกกระทรวงต้องสนธิใช่ไหมเขาเรียกผมภาษาใหม่เขาเรียกไงต้องรวมกันนะกระทรวงศึกษาก็ไม่ใช่อยู่โดดๆนะครับเพราะผู้ปกครองเนี่ยบางทีเป็นผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านอยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นอสม.เป็นนั่นพัฒนาสตรีสตรีต้องรวมกันนะใช่ครับการศึกษานอกโรงเรียนขนาดเด็กไปตัดอ้อยยังไปคุมเรียนอยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะต้องช่วยกันแต่ก็มีบางคนจบป.6อ่านหนังสือไม่ออกครับมีนะครับมีชาวเขาเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยอยู่ที่อุทุมพรพิสัยผมเคยเอาทีวีมาเปิดเนี่ยมีนักเรียน4คนครับครู3ครับเอายังไงล่ะครับจะยุบไม่ยุบเขาล่ะครับเดี๋ยวผมจะจบโดยข่าวนี้ท่านอดิศรยุบไม่ยุบ3ก่อนยุบไม่ยุบ4คน4คนนักเรียน4คนครู3ครูใหญ่1เหลือครู2คนครู2คน1คนต่อ2คนคุณจะยุบไม่ยุบถ้าคุณเป็นนักเรียนศึกษาประกบคู่ก็เดี๋ยวถามให้กับเขตพื้นที่ได้ไปคิดก่อนแล้วกันส่วนผมคิดว่าเป็นไปตามทฤษฎีบริหารการศึกษาครู1คนต่อนักเรียน1คนครับประกบคู่เลยประกบคู่ก็ถูกต้องเลยครับครับนี่ๆเขาบอกยื่นซักฟอกปูแน่มาร์กไม่สนโพนะครับชี้ให้เห็นว่ายังคงวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าซอยืดเยื้อซอยื้อถึงธันวาคมนะครับอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนได้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าการดำเนินการอย่างนี้อาจจะเป็นผลเสียต่อฝ่ายค้านก็ได้หัวข้อของจะเอาอะไรมาพี่ปลายข่าวสดนี่นี่ก็บอกงี้ครับหนีทหารการเมืองพัวพันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปลวไฟไหม้ลามทุ่งนี่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 ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอันเกี่ยวกับการหนีทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นเป็นเรื่องเก่าแก่เกือบ30ปีทั้งมีได้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารแต่ยังได้พิสูจน์ว่าแต่ก็มากด้วยความละเอียดอ่อนในความเป็นจริงก็หลายอย่างก็อย่างที่หลายคนถ้าลูกชาวบ้านหนีแล้วติดคุกเท่าไหร่แล้วนี่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 เล็กน้อยอะไรของคุณแล้วตรงนี้ตรงนี้เขาบอกการหนีทหารอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยหากมองจากสภาพความเป็นจริงโดยทั่วไปแต่เมื่อมาเกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กับนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นลูกของคุณหมออดีตรัฐมนตรีและเป็นคนมีฐานะชาติตระกูลสูงส่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภาพเปรียบเทียบกับบัวลอยเจ้าเพื่อนยากจึงมีความโดดเด่นถึงนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะอยากจะจบให้เร็วที่สุดถึงพรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตรเพียรพยายามทำให้เรื่องจางหายไปแต่ก็ยากเป็นอย่างมากช้างตายกับใบบัวคาดหมายได้เลยประเด็นหนีทหารจะลากยาวจนถึงการให้ประปรายไว้ใจจะประทุขึ้นจะไม่เพียงแต่นางสาวยิ่งลักษณ์จะถูกขุนพลนักพูดจากประชาธิปัตย์เรียงแถวชำแหละหากเรื่องหนีทหารของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะริ่งร้อนแรงเหมือนเปลวเพลิงประกายไฟไหม้ลามทุ่งเอาฟังเพลงบัวลอยผมบอกว่ายิ่งอภิปรายยิ่งลักษณ์ยิ่งแกร่งครับเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมคนนี้เป็นนักพูดนะถูกต้องครับประชาธิปัตย์จะเหลือไม่เหลือเลยเลยครับผมร่อนจ้อนเหมือนบัวลอยเพลงของคาราบาลปกติเราไม่เปิดเพลงคาราบาลนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระดีวันนี้ยกเว้นไปก่อนนะครับแล้วเพื่อนได้ค่อยคุยกันว่าทำไมคุณไปอยู่กับทางโน้นจะเรียกคืนมาเชิญฟังเพลงคาราบาลสักครั้งนะครับทนฟังสักครั้งกับบัวลอยครับเพลงบัวลอยก็สะท้อนว่าขนาดในเนื้อหาต้องไปเกณฑ์ทหารต้องเป็นทหารสู้รบกันขนาดไม่ค่อยปกตินะครับ สภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องไปเกณฑ์ทหารและเป็นทหารและตายอย่างชายชาติทหารก็ถ้าจะให้คาราบาวเขียนต่อยกเว้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ไม่ต้องเกณฑ์ทหารลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่ใช่บัวลอยนะไอ้มาร์กไม่ต้องเกณฑ์ทหารง่ายอยู่ต้องบอกให้คาราบาวแต่งต่อขอบคุณคาราบาวนะครับรักกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับปรบมือครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็สวัสดีครับ